วัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับบ้านดวง M Media Channel Asia นะคะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำทันสถานการณ์ค่ะทาง M Media Channel Asia ครับค่ะและในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้วันที่12เป็นความหวังของคนไทยอีกเช่นเดิมใกล้ละอาจารย์ใกล้หวยออกใกล้แล้วอาจารย์มีเลขตัวไหนเด็ดบ้างเนี่ยครับโทรสอบถามกันมาเยอะมากเลยทีเดียวครับพอบอกงวดที่แล้วเป็นไงเนาะโหเราใบเข้ารางวัลที่1เองค่ะ3ตัวบน3ตัวล่างอาจารย์3ตัวบน2ตัวล่าง2ตัวล่างเข้าหมดนะครับค่ะก็เลยสายร้อนเลยสายร้อนเลยจริงๆต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนเลยเนาะการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นในเรื่องของดวงชะตาจริงๆนะคะครับดวงท่านใดเนี่ยจะประสบกับโชคลาภซื้ออะไรก็ถูกต่อให้เลขดีเลขแม่นมาจากไหนนะคะเราไม่มีดวงเนี่ยเสี่ยงโชคยังไงก็ไม่ถูกอ่ะท่านผู้ชมจึงไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันนะครับต้องมีวิจารณญาณมากๆในการรับชมค่ะในการรับชมแล้วก็เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะอาจารย์แค่จะเรียกว่าคือก็มีแฟนคลับขอร้องมาเยอะมากเลยว่าเอาเถอะหนูทำใจไว้อยู่นะฮะบอกเลขไม่ถูกไม่เป็นไรแต่ขอให้อาจารย์บอกเลขหน่อยเธอเป็นไกด์ไลน์มีอย่างนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมเป็นไกด์ไลน์เพราะว่ามันเป็นความหวังเนาะของมนุษย์เงินเดือนเป็นความหวังของคนประชาชนทั่วไปนะฮะทุกๆกลางเดือนกับต้นเดือนเนี่ยครับก็จะหวยออกครั้งหนึ่งก็ขอเลขเด็ดหน่อยอาจารย์เป็นโหราจารย์อาจารย์มีความรู้ความสามารถอาจารย์ก็บอกมาสักนิดนึงให้ลูกหลานพอได้ตัวนึงก็ยังดีท่านผู้ชมกำลังใจจริงๆเราก็ไม่อยากบอกหรอกครับเพราะถ้าไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วเราเป็นนักพยากรณ์เรื่องใหญ่เสียเสื่อมเสียเลยพอสมควรนะคะอาจารย์เพราะช่วงนี้ที่บ้านก็เริ่มถามแล้วว่าเธอไปทำอะไรเธอเป็นนักพยากรณ์หรือเธอมีผลประโยชน์อะไรกับกองสลากหรือเปล่าบอกฉันมาคุณแม่ก็เริ่มถามแล้วก็ผมก็จะมีสูตรคำนวณหวยของผมอยู่แต่ที่ไม่เคยสอนใครและไม่อยากบอกใครก็พบว่ามันงมงายเป็นเรื่องของอบายมุขใช่นะครับก็เลยจะวันนี้จะมาบอกขั้นตอนในการหาเลขเด็ดของผมแล้วกันนะครับเพราะมันจะมีทั้งหมดประมาณ 6-7 ขั้นตอนอันดับแรกเลยก่อนย่าก่อนครับคุณต้องฝันให้แม่นก่อนขั้นตอนอันดับแรกฝันเองก่อนด้วยนะแล้วค่อยมาตีความฝันแล้วค่อยมาฟังหวยผมอีกทีนึงแล้วค่อยมาคำนวณแล้วค่อยมาคำนวณนะอย่างที่บอกไปเทปที่กลับเทปเก่าอ่ะนั่นน่ะบอกว่าให้เอาหลายๆเจ้ามาบวกกันชอบเลขไหนก็เอาเลขนั้นมิกจนเห็งมิกจนเห็งใช่นะครับสูตรของเรานะคะมิกจนเห็งครับโอเคนะทีนี้ขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับหวยออกเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีเลข1นะฮะกอเทปบ่อยๆฟังแบบผมเองเดี๋ยวคุณก็จะหาหวยครบได้เองหาหวยเองได้หวยออกพฤษภาจะมีเลข1นี่คือขั้นตอนที่1ก็เท่ากับผมก็ใส่เลข1รอไว้ค่ะขั้นตอนที่2หวยออกวันอังคารจะมีเลข3นะฮะจดไว้นะครับขั้นตอนที่3หวยออกแรม6ค่ําเพราะว่าหวยเนี่ยออกวันอังคารแรม6ค่ําเดือน6ปีละกาสังเกตไหมมี366นะเดี๋ยวค่อยจดนะอันแล้วหวยออกแรม6ค่ำมีเลข3ค่ะนะฮะขั้นตอนที่4หาเลขดับของวันอังคารที่วันหวยออกค่ะเลขดับมี8มี3มี7มี4โอ้มี3อีกแล้วค่ะนะครับสังเกตนะครับ3นี่มีมา3ตัวแล้วนะ4ขั้นตอนมี3ทั้ง3ตัวแล้วนะค่ะขั้นตอนที่5นะฮะเป็นสูตรเลขวิ่งของวันอังคารวันอังคารจะมีเลขวิ่งตายตัวคือ0 5 3มี3อีกแล้วค่ะแสดงว่างวดนี้3มาแน่ๆเด่นเด่นนะครับเป็นเลขหน้าที่จะต้องเอามามิกใช่มิกจนเฮงค่ะท่านผู้ชมมิกเองนะค่ะขั้นตอนที่6เลขเด่นวันอังคารสังเกตดูว่า5ขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยเลขเด่นก็เลข3ถูกป่ะค่ะแล้วก็เอาเลข3เนี่ยมาดูว่าวันอังคารเนี่ยเลข3เนี่ยมันควรจะมาจับคู่กับเลขอะไรค่ะก็คือ31 33 35 38ค่ะอันนั้นออกแล้วอาจจะไม่ออก35ข้างล่างออกไปแล้ว
ค่ะเออนะฮะคุณก็ลองดูแล้วกันนะลองจับคู่ดูนะครับ31 33 35 38นะครับดังนั้นแล้วสรุปนะฮะเขาเรียกว่าสรุปก็คืองวดนี้เนี่ยมีเลข3เด่นค่ะแล้วก็ไปผูกดวงไทยออกมาแล้วเนี่ยค่ะ6เนี่ยในราศีจักรเนี่ยมันเป็นดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นเรียกว่ามีกำลังสูงคือเป็นมหาอุดในราศีจักรค่ะเป็นมหาจักรในระหว่างจักรค่ะศุกร์มีสิทธิ์ที่จะเข้าเหมือนกันมีโอกาสนะฮะแล้วมี3มี6ค่ะแล้วก็วันนี้พระจันทร์เพิ่งยกค่ะพระจันทร์เนี่ยเพิ่งยกเมื่อตอนเค้าเรียกว่าก่อนเที่ยงค่ะพระจันทร์เนี่ยยกเข้าราศีมังกรค่ะพระจันทร์ยกเข้าราศีมังกรเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าจันทร์เนี่ยมีกำลังสูงพระจันทร์เพิ่งยกแล้วมันแลกเรือนกันด้วยนะเออ2อยู่บ้าน7 7อยู่บ้าน3 3อยู่บ้าน2 2วิ่งกลับมาอยู่บ้าน7ค่ะนั้นแล้วเนี่ยนะก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเลขที่ควรจะมีผสมอยู่ในนั้นก็คือเลข2ดาวจันทร์นะคะท่านผู้ชมครับนั้นแล้วที่เห็นตามสูตร4 5ขั้นตอนที่ผมบอกมาเนี่ยก็คือมี3มี6มี2ค่ะนะคุณก็ลองจับคู่เอาเองนะส่วนที่บอกว่าเลขรองๆลงมาเนี่ยนะครับไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็คือมี0มี9มี0มี9นะครับก็ลองจับคู่ดูนะครับนั้นแล้วบางทีเนี่ยมันก็ออก09 92อย่างเงี้ยเออนะครับก็มีนะครับก็ลองดูก็ถือว่าเล่นพอเป็นกระสายเล่นพอให้หายอยากแล้วยกวันนี้จันยกมาราศีมังกรใช่วันนี้วันที่12เนาะใช่ครับหวยออกวันที่16นะมีเวลาที่จะดูหลายๆสำนักดูหลายๆเจ้าดูหลายๆกูรูเอาเลขที่สวยๆที่สุดเนี่ยตามความชอบเล่นพอเป็นกระสายเพราะว่าจันยกมาวันที่12นะคะท่านผู้ชมวันที่12ครับครับ1กับ2เป็นคู่เมตรแล้วก็เป็น3ค่ะถูกไหมอีกแล้วครับท่านนะครับนั่นก็ถือว่าเราน่ะอยู่กับตัวเลขมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะครับก็ถือว่าเอาความรู้นะครับเอาวิชาการนะครับเอากำลังดาวที่เรามองเห็นเนี่ยมาบอกต่อแต่ว่ากำลังดาวนะคะทางโหราศาสตร์ครับแต่ว่าก็ไม่ได้สนับสนุนให้ท่านผู้ชมนะคะคมีรถขายรถมีบ้านขายบ้าน ขายทองไม่สนับสนุนนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะถดถอยนะคะข้าวยากหมากแพงแล้วถ้าเป็นไปได้เลยเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำนะคะในคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเนี่ยซื้อหวยซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอาจารย์ต้องขอแนะนำอัญมณีชนิดหนึ่งนะคะคือหินยูนาไคเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นให้คุณเนี่ยซื้อหวยคุณมีโอกาสแน่นอนในการที่จะถูกหวยนะคะจะ3ตัว2ตัวซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็จะมีโอกาสเพราะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์ให้เช่าบูชาหินมาเนี่ยลูกศิษย์ส่วนหาส่วนใหญ่นะคะส่วนมากเลยทีเดียวเนี่ยซื้อยูนาไคไปใช้เนี่ยไปช่วยในเรื่องของโชคลาภก็จะประสบกับความมีโชคมีลาภกันทุกคนเสี่ยงโชคถูกหวยกันทุกคนค่ะอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่ายูนาไคนี่มีพลังพิเศษนะครับมีพลังพิเศษในเรื่องของการจับไปกระตุ้นโชคลาภค่ะท่านผู้ชมคนที่ไม่เคยถูกเลยเนี่ยซื้อหินยูนาไคไปใช้นะคะถูกหวยอาจารย์สัตย์แท้ปฏิญาณความจริงเลยค่ะครับค่ะซึ่งตัวอาจารย์เองก็ถูกหวยมาหลายครั้งก็เพราะหินยูนาไคเนี่ยค่ะท่านผู้ชมในอดีตไม่เคยมีความเชื่อเรื่องหวยลองดูว่าหินยูนาไคจะช่วยจริงหรือเปล่าถูกหวยสีงวดติดครับท่านผู้ชมเพราะหินยูนาไคนี่แหละค่ะสำหรับคนที่ซื้อไม่เคยถูกเลยโอ้ยท้อแล้วเนี่ยหมดเงินไปผ่อนรถก็ไม่ได้ผ่อนแล้ววันนี้ซื้อหวยไปเยอะคุณลองตัดสินใจเช่าบูชาหินยูนาไคไปใช้นะคะการตุ้นโชคลาภคุณได้อย่างแท้จริง คุณจะสมปรารถนาแน่นอนใน1ปีคุณจะต้องได้รับโชคหลายงวดค่ะหินยูนาไคนะคะขอฝากท่านผู้ชมไว้ถ้าเกิดว่ามีความต้องการหรือปรารถนาในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเนี่ยแล้วประสบผลสำเร็จต้องติดต่อนะคะขอเช่าบูชาหินกับอาจารย์ก้าวได้เลยนะคะหินยูนาไคนะคะเอาไปส่งพลังงานดีๆช่วยกระตุ้นให้คุณมีโชคมีลาภโชคลาภก็จะเดินทางมาหาคุณเร็วขึ้นคุณก็จะได้ไม่ต้องบ่นว่าโอ๊ยซื้อหวยไม่เคยถูกเลยไม่เคยมีอะไรดีๆเดินทางมาหาเลยค่ะอย่างหวยที่เรา
วันนี้เราได้ใบ้บ้างอะไรบ้างก็คือเป็นในเรื่องของพลังของดวงดาวค่ะท่านผู้ชมแค่ไกด์ไลน์นะครับแค่ไกด์ไลน์นะคะคุณท่านผู้ชมไม่ต้องไปโฟกัสมากนะคะคืออย่างที่บอกนะคะสูตรของเราเนี่ยอาจารย์ก้าวราคอนสโตและอาจารย์กิติอาโตเนี่ยคือมิกจนเห็งนะคะท่านผู้ชมฟังให้ดีมิกจนเห็งก็สลับไปสลับมานะครับที่บอกว่าเด่นก็มี2มี6มี3นะเลขรองลงมาก็มี0มี9คุณก็สลับไปสลับมา5ตัวเนี่ยนะครับลองสลับดูนะค่ะครั้งที่แล้วได้โชคดีก็ได้ครั้งที่แล้วเราก็บอกมันไปเข้ารางวัลที่1นะคะครับค่ะอาจารย์ก้าวก็ได้ใบ้ไปอาจารย์กิติท่านก็ได้บอกไปบ้างก็เข้ารางวัลที่1กันเป็นที่เรียบร้อยก็มีท่านผู้ชมหลายคนทางบ้านนะคะก็เป็นมิจนเห็งค่ะวิ่งถูกทุกคนค่ะทั้ง8ทั้ง5ครับพี่เราก็ยินดีด้วยพี่สาวเจ้าเก่าถูกอีกแล้วพี่สาวก็ถูกอีกแล้วค่ะพบกันที่ร้านอาหารเจก็ได้รับรางวัลใหม่เรียบร้อยครับผมครับผมงั้นทริปนี้นะครับก็ถ้ามีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับค่ะใต้คลิปเลยนะคะกดติดตามเรา2คนนะคะค่ะก็หากติดต่อสอบถามในเรื่องของอัญมณีก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์กลางนะคะของ M Media Channel Asia นะคะเบอร์0851964747ค่ะค่ะแจ้งรายชื่อของอาจารย์ก้าวดราก้อนสโตนไปได้เลยนะคะเดี๋ยวบริษัทก็จะให้เบอร์ติดต่ออาจารย์ก้าวดราก้อนสโตนค่ะครับค่ะอันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับค่ะกับลาเลยค่ะโชคดีครับสวัสดีครับโอเคคนที่ชมไปต่อไป